สวัสดีค่ะมาพบกับสตาร์กแล้วนะคะที่ Star Podcast นะคะวันนี้ก็มาตามสัญญาแล้วนะคะวันนี้ EP นี้นะคะต่อจาก EP ที่แล้วนะคะการไปเที่ยวไนท์คลับในประเทศอังกฤษนะคะเมื่อเมียฝรั่งอยากจะออกไปปล่อยแก่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องราวให้ฟังนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะEP นี้นะคะก็จะมาเล่าถึงเรื่องการได้ออกไปเที่ยวนะคะไปปลดปล่อยออกไปเต้นแรงเต้นกานะคะไปแบบปลอดสามีปลอดลูกนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ผู้หญิงไทยในต่างประเทศก็รู้อยู่ว่าบางทีอยู่บ้านกับคุณสามันก็จะเบื่อๆนะคะเลยแบบชวนกลุ่มเพื่อนไปเที่ยวไนท์คลับอะไรแบบนี้นะคะนั่งดื่มค็อกเทลจิบวายมึนๆชิวๆอะไรอย่างนี้นะคะพอแบบมีอาการมีแบบว่าแอลกอฮอล์เข้าร่างก็จะเต้นได้อะไรประมาณนี้นะคะเต้นกันไปกลุ่มเพื่อนผู้หญิงก็สนุกมากมายเพื่อนบางคนก็ไม่มีอะไรหรอกออกมาเสร็จก็บ่นลูกบ่นผัวให้ฟังอะไรประมาณนี้ไม่ได้อะไรพูดเม้ามอยกันประมาณนั้นนะคะเสร็จแล้วก็มันก็จะมีบางคนนะคะไม่ได้บ่นลูกบ่นผัวไม่ได้แคร์ลูกแคร์ผัวก็จะได้ออกไปหาเด็กๆหนุ่มๆเต้นกันไปเต้นกันมาแลกเบอร์โทรกันคุยกันผลสุดท้ายก็ได้กุ๊กกิ๊กกันอะไรอย่างนี้นะคะสักพักสามีจับได้ทะเลาะกันมากมายนะคะจะอยู่ต่อกับสามีหรือว่าจะเลิกไปอยู่กับเด็กที่เจอกันในไนท์คลับแค่คืนเดียวนะคะอันนี้เราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะเพราะเราไม่ได้เป็นคนทำแต่ก็เห็นมีหลายคู่มากนะคะที่ต้องเลิกกันเพราะว่าถ้าคุณภรรยาขอไปเที่ยวกลางคืนบ่อยๆนะคะไปเจอหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่เข้านะคะบางทีถูกอกถูกใจขึ้นมากลับบ้านมาก็บอกเลิกสามีซะงั้นก็มีนะคะเรื่องราวมันมีมากมายนะคะผ่านมาในชีวิตบางครั้งมันก็จำไม่ได้แต่บางครั้งเราก็จำได้เราก็เอามาแชร์ต่อนะคะประสบการณ์ในต่างประเทศว่าเป็นยังไงนะคะการเข้าในคลับที่อังกฤษนะคะเป็นยังไงบางทีก็เข้าฟรีนะคะบางทีก็เสียเงินเข้าไปนะคะที่ไหนที่คนอายุเยอะๆหน่อยก็จะไม่ต้องเสียเงินค่าเข้านั่นเองนะคะแต่ที่ไหนถ้าเด็กวัยรุ่นเยอะหน่อยก็จะต้องเสียเงินเข้าไปนะคะเพลงก็จะเปิดแบบแนววัยรุ่นในแบบวัยรุ่นแนวมันๆอะไรแบบนี้นะคะก็จะแนวแบบมันๆหน่อยถ้าป้าต้องเข้าผับแบบนี้ป้าก็ไม่ค่อยชอบแต่บางทีเพื่อนป้านะคะเพื่อนสตาร์เขาก็อยากจะเข้านะคะเพราะอยากจะไปแบบมองเด็กๆนะคะอยากจะไปเต้นกับเด็กๆอะไรแบบนี้นะคะถ้าเราแบบต้องตามไปด้วยไงเพราะถ้าเราแบบเป็นกลุ่มนะคะพวกเขาก็จะแบบไปกันเป็นกลุ่มก็ต้องจำยอมนะคะจำใจยอมที่จะต้องเข้าไปด้วยกันนะคะเข้าผับแบบนี้ก็จะต้องสั่งเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์พอถ้าเมาขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเด็กมันจะลากเอาไปทำไม่ดีไม่ร้ายเพราะว่าเราก็อยากจะเป็นของสามีของเราคนเดียวนะคะยังไม่อยากเป็นของคนอื่นนะคะเราก็จะต้องระวังตัวเป็นพิเศษนะคะเคล็ดลับดีๆวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังการที่ไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นที่เมืองไทยเมืองนอกนะคะการที่คุณจะซื้อเครื่องดื่มมาแล้วคุณนั่งดื่มเสร็จคุณจะขอตัวไปเข้าห้องน้ำกลับมาคุณจะไม่ดื่มแก้วนั้นอีกแล้วนะคะเพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะไว้ใจใครได้เลยนะคะกรุณาปล่อยมันทิ้งไปไม่ต้องเสียดายนะคะแล้วก็ไปสั่งดื่มใหม่นะคะเพราะว่าเราจะรู้ว่าถ้าเราเพิ่งสั่งมาใหม่มันจะไม่มีอะไรปะปนอยู่แน่นอนอันนี้คือเคล็ดลับดีๆนะคะและอีกเคล็ดลับหนึ่งต่อท้ายคุณสามีเคยบอกไว้นะคะแล้วเราก็เชื่อมาตลอดนะคะว่าถ้าเราเขาเรียกอะไรถ้าเราเห็นคุณค่าในตัวเองมาอีกละเรื่องคุณค่าในตัวเองถ้าเราเห็นคุณค่าในตัวเองไม่ยอมเป็นแบบไม่ยอมให้ใครซื้อเครื่องดื่มให้ไม่ยอมคือบางคนผู้ชายบางคนนะคะเวลาเราเข้าไปแล้วเขาก็จะแบบว่าเดี๋ยวฉันขอซื้อดื่มให้ผู้หญิงคนนี้อะไรประมาณนี้หรือว่าผู้หญิงกลุ่มนี้นะคะสามีที่ฉันสอนตลอดเลยนะว่าถ้าผู้ชายซื้อดื่มให้คุณเขาต้องหวังอะไรจากตัวคุณอันนี้อาจจะไม่เสมอไปก็ได้แต่ดิฉันเป็นคนเชื่อฟังสามีดิฉันก็จะฟังเขามาตลอดนะคะคือถ้าเราจะดื่มเราก็ซื้อเองอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่า
คือตัวเขาเป็นผู้ชายเขาจะรู้ว่าผู้ชายคิดอะไรแต่เราอะไม่รู้ทีเนี้ยเขาก็จะสอนตลอดแล้วสตาร์ก็เป็นคนที่มั่นตลอดนะคะคือไม่เคยรับอะไรจากผู้ชายแปลกหน้าไม่เคยให้ใครซื้อดื่มให้นะคะก็คือทำตัวเหมือนไม่ต้องฉันมีเงินจ่ายฉันซื้อของฉันเองเพื่อความปลอดภัยนะคะเราไม่รู้เลยว่าเขาจะหวังอะไรในตัวเรานะคะนี่คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆในการเที่ยวในคลับในประเทศอังกฤษนะคะโอเคสำหรับวันนี้สตาร์ต้องไปแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะเอนจอยแล้วก็ชอบที่จะฟังพอดแคสต์ของสตาร์นะคะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะว่าเราจะคุยเรื่องอะไรกันนะคะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ